สนับสนุนช่วงข่าวโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติสวัสดีค่ะกลับมาติดตามทันข่าวทันธรรมกับดิฉันกรกนกเตมิเจตนักดาราศาสตร์ได้เปิดเผยถึงการค้นพบนะคะดาวดวงใหม่ค่ะที่ชื่อว่าแคปเลอร์ขีด444นะคะซึ่งเป็นดาวที่มีอายุมากที่สุดเท่าที่เคยพบมาโดยมีดาวเคราะห์ขนาดเล็กใกล้เคียงกับโลกถึง5ดวงเป็นบริวารค่ะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากเมืองไมอามี่ประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่27มกราคมที่ผ่านมาว่าวารสารดาราศาสตร์ AstrophysicsJournal เผยว่าการค้นพบดาวแคปเลอร์444อยู่ห่างออกไปจากโลกเรา117ปีแสงนับเป็นดาวที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดเท่าที่เคยพบมาและมีดาวเคราะห์ขนาดเล็กใกล้เคียงกับโลกอีก5ดวงโคจรอยู่รอบมันเป็นระบบดาวที่กำเนิดมาในช่วงเวลาเดียวกันกับการกำเนิดของกาแล็กซีโดยแคปเลอร์444มีอายุราว 11,200 ล้านปีหรืออายุมากกว่าประมาณ2เท่าครึ่งของระบบสุริยะของเราที่มีอายุราว 4,500 ล้านปีซึ่งถูกค้นพบโดยยานอวกาศแคปเลอร์ขององค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติสหรัฐหรือ NASA ที่ออกเดินทางเมื่อปี2552เพื่อตามหาดาวเคราะห์คล้ายโลกดาวเคราะห์ทั้ง5ดวงมีขนาดเล็กกว่าโลกไม่มากหรือกล่าวได้ว่ามีขนาดอยู่ระหว่างดาวพุธและดาวศุกร์โดยประมาณพวกมันใช้ระยะเวลาเกือบ10วันในการโคจรรอบดาวหลักซึ่งมีบทบาทเป็นศูนย์กลางคล้ายดวงอาทิตย์ของเราและอยู่ห่างจากหลักเพียงไม่ถึง1ใน10ของระยะทางจากโลกถึงดวงอาทิตย์ทำให้อุณหภูมิบนดาวเคราะห์บริวารเหล่านั้นสูงเกินกว่าจะอยู่อาศัยได้ดาเนียลฮูเบอร์ผู้เขียนร่วมในบทความนี้จากวิทยาลัยฟิสิกส์แห่งมหาวิทยาลัยซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียได้กล่าวว่าการค้นพบระบบดาวเก่าแก่ที่มีบริวารเป็นดาวเคราะห์ขนาดใกล้เคียงกับโลกจำนวนมากเช่นนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากในการคำนวณหาอายุของดาวนักดาราศาสตร์ได้ใช้วิธีเอสเตอร์โลชิดโมโลจีหรือการตรวจวัดคาบการแกว่งตัวของดาวฤกษ์โดยคลื่นเสียงจากการแกว่งตัวจะทำให้เกิดความวูบไหวในความสว่างของดาวซึ่งสามารถนำมาใช้วิเคราะห์หาระยะเส้นผ่าศูนย์กลางมวลและอายุของดาวได้สตีฟคาวัลเลอร์ศาสตราจารย์ด้านฟิสิกส์และดาราศาสตร์จากมหาวิทยาลัยไอโอวาผู้ร่วมเขียนบทความนี้ได้เผยว่าแคปเลอร์444เป็นดาวที่มีความสว่างมากจนสามารถมองเห็นได้อย่างง่ายดายด้วยกล้องส่องตาหรือกล้องส่องทางไกลเตียโกกัมปันเตจากมหาวิทยาลัยเบอร์มิงแฮมประเทศอังกฤษผู้เขียนหลักในบทความนี้ได้กล่าวว่าตอนนี้สามารถบอกได้แล้วว่าดาวเคราะห์คล้ายโลกเหล่านี้มีกำเนิดมาเกือบเทียบเท่าอายุของจักรวาลที่เกิดขึ้นเมื่อราว 13,800 ล้านปีก่อนซึ่งอาจเป็นประโยชน์ต่อการตีกรอบการศึกษาเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตดึกดำบรรพ์ในกาแล็กซีนี้ค่ะและสำหรับประเด็นข่าวนี้นะคะสามเณรเอกชัยเมรีจะมีข้อคิดและคติธรรมอย่างไรไปติดตามและฟังกับสามเณรกราบนมัสการค่ะเจริญพรญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านตราบใดที่ยังไม่ตายก็ล้วนแล้วแต่จะต้องมีการออกแสวงหาเพราะว่าการแสวงหาจะยังผลประโยชน์ให้เกิดขึ้นซึ่งการแสวงหาเหล่านี้ก็ยังปัญญาให้เกิดขึ้นกับทุกๆคนเจริญธรรมค่ะก็ต้องขอกราบขอบพระคุณสามเณรนะคะสำหรับข้อคิดดีๆค่ะและสำหรับตอนนี้เวลาของทันข่าวทันธรรมได้หมดลงแล้วกลับมาติดตามทันข่าวทันธรรมได้ใหม่ในช่วงหน้าค่ะอุปถัมภ์ช่วงข่าวโดยบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนสนใจติดต่อโฆษณากับทาง WBTV ติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์026757134